เด็ดพี่หอบหลักฐานบิ๊กป้อมร้องวันนอสอบจริยธรรมปมจงใจขาดประชุมไล่ลาออกการเมืองวันที่25กันยายน2567 12:16 น.เด็ดพี่หอบหลักฐานบิ๊กป้อมร้องวันนอจงใจขาดประชุมโดยลาเป็นฉากบังหน้าหรือไม่จ่อร้องปอชอสอบต่อตะเพิดลาออกดันคนรุ่นใหม่ทำงานแทนเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่25กันยายน 2567ที่รัฐสภานายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือพร้อมหลักฐานให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีไม่มาประชุมสภานายพร้อมพงษ์กล่าวว่าการมายื่นขอให้ตรวจสอบวันลาประชุมของพลเอกประวิตรไม่ได้มีอคติหรือมีเจตนาจะใส่ร้ายป้ายสีแต่พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนจึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 42ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของรัฐยื่นตรวจสอบการทำหน้าที่ส.ส.ของพลเอกประวิตรว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภารวมถึงการปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าจากข้อมูลวันลามาขาดในการเข้าประชุมสภาที่ได้มาจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66จนถึงปัจจุบันพบว่าพลเอกประวิตรลงชื่อมาประชุมโดยใช้บัตรลงทะเบียน11ครั้งลาป่วย1ครั้งลากิจ83ครั้งรวมวันขาดประชุมโดยหน้าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าทั้งหมด84ครั้งจากวันประชุมรวม95ครั้งที่สำคัญมีอยู่1สมัยประชุมพลเอกประวิตรลาทั้งสมัยประชุมครบ 100% โดยอ้างเหตุผลติดภารกิจซึ่งการลาแบบนี้น่าจะถือเป็นการลาที่น่าจะมีเจตนาพิเศษน่าจะจงใจขาดประชุมโดยใช้การลาเป็นฉากบังหน้าและน่าจะใช้อำนาจแทรกแซงเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นการกระทำที่ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าส.ส.จะขาดประชุมได้ไม่เกิน1/4ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.ที่ระบุว่าส.ส.ต้องอุทิศเวลาให้กับการประชุมต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยผมพบข้อมูลว่าในวันที่พลเอกประวิตรแจ้งลาติดภารกิจไม่เข้าประชุมสภาบางวันก็ไปนั่งเชียร์วอลเลย์บอลผ่านออนไลน์เปิดบ้านป่ารอยต่อให้คนไปอวยพรวันเกิดผมขอถามว่าอวยพรตอนกลางคืนไม่ได้เหรอและอีกหลายวันก็พบว่าลาเพื่อไปประชุมพรรคแบบนี้เขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยหรือไม่ที่สำคัญการขาดประชุมโดยใช้การลาน่าจะเป็นฉากบังหน้าลาติดต่อกันทั้งสมัยประชุมถือได้ว่าพลเอกประวิตรขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วผมหวังว่ากรรมการจริยธรรมจะตรวจสอบเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาไม่ช่วยเหลือให้พ้นผิดจนเสียเกียรติภูมิของสภานายพร้อมพงษ์กล่าวนายพร้อมพงษ์กล่าวด้วยว่ายิ่งในวันที่ลงชื่อมาประชุมยิ่งน่าสงสัยเพราะจากการตรวจสอบกับเพื่อนส.ส.หลายคนรวมถึงคนระดับประธานวิปรัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นพลเอกประวิตรมาอยู่ในห้องประชุมเลยแต่กลับมีคนเห็นลับๆล่อๆที่ห้องหลังบัลลังก์ประธานสภาในบางครั้ง
ผมทราบจากแหล่งข่าวว่าการมาประชุมสภาของพลเอกประวิตรเป็นเหมือนเหยี่ยวคือโฉบรถมาเซ็นชื่อชนิดที่ไม่ต้องลงจากรถจริงหรือไม่แถมมีคนเอาบัตรประจำตัวส.ส.ไปสแกนให้จริงหรือไม่ซึ่งผมขอตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ก็อาจจะเป็นส.ส.คนใดคนหนึ่งเพราะในจุดที่สแกนบัตรคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้เข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา184ซึ่งผมจะไปยื่นเรื่องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ช่วยตรวจสอบค้นหาความจริงเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้นายพร้อมพงษ์กล่าวนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าการที่นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐระบุว่าตนไม่มีอะไรมาตรวจพวกตนเป็นยามเฝ้าสภาหรืออย่างไรถึงมาตรวจสอบการทำหน้าที่ของพลเอกประวิตรซึ่งตนไม่ได้เป็นยามเพราะสภามีระบบในการตรวจสอบอยู่แล้วตนขอเรียกร้องและวิงวอนถ้าลาแบบนี้ลาโดยใช้วิธีพิเศษที่น่าจะไม่เป็นวิธีการปกติทางกฎหมายลาออกเถอะลาออกจากความเป็นส.ส.แล้วเลื่อนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้มาทำหน้าที่เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติสง่างามนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าอยากให้ท่านออกมาแถลงอย่ามาตอบโต้หรืออย่ามาฟ้องพวกตนเสียเวลาฟ้องมาตนฟ้องกลับไม่กลัวอยู่แล้วตนพร้อมที่จะปกป้องหากประชาชนเสียผลประโยชน์ที่นายไพบูลย์บอกจะฟ้องผมรีบด้วยเพราะฟ้องมาผมจะฟ้องกลับแจ้งความเมื่อไหร่ผมจะแจ้งความกลับวันนั้นและจะแจ้งพลประวิตรด้วยเพราะมอบหมายมาในข้อหาแจ้งเท็จรวมถึงเรื่องหมิ่นประมาทด้วยนายพร้อมพงษ์กล่าวทาทายังเปิดใจกลางคอนเสิร์ตป่วยไม่รู้สาเหตุน้ำหนักพุ่ง10กิโลภายในวันเดียวบันเทิงวันที่25กันยายน2567 12:37 นใจสู้มากทาทายังเปิดใจกลางคอนเสิร์ตป่วยไม่รู้สาเหตุทำน้ำหนักขึ้น10กิโลภายในวันเดียวเชื่อคนดูไม่แคร์ท่ามกลางแฟนแฟนส่งกำลังใจล้นแฟนเพลงหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาส่งกำลังใจรัวๆหลังทาทายังเจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ปรากฏตัวบนเวทีคอนเสิร์ต Her Concert 2024ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่21กันยายน67ที่ผ่านมาโดยทาทาได้เล่าบนเวทีถึงเรื่องรูปร่างที่แปลกไปพร้อมอัปเดตอาการป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบ20วันว่าก่อนจะมาคอนเสิร์ตทาอยู่โรงพยาบาลเกือบจะ20วันต้องปรบมือให้คนดูมากกว่าขอบคุณที่มาดูพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยต้องออกมาให้ได้จะไม่พลาดงานนี้เพราะอยากเจอทุกคนยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดขอเล่าให้ฟังนะคะก็คือคุณหมอให้ขึ้นตราชั่งเนอะเราก็ไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่ผู้หญิงจะเข้าใจแต่แค่ขึ้นมาโลหนึ่งก็จะบ้าแล้วแต่นี่พอขึ้นไปชั่งแล้วตาเหลือบเห็นน้ำหนักขึ้นมา5โลตกใจถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วพอวันต่อมาคุณหมอก็จะให้ชั่งอีกภายใน24ชั่วโมงขึ้นมา10กิโลแล้วเราเคยผอมไปได้ช่วงหนึ่งแล้วแล้วฮิปรู้สึกยังไงอะแต่พอเราเป็นฮิปโปเราก็ต้องใจชื้นเราต้องมาอยู่ในงานนี้แต่เราก็คิดอย่างเดียวว่าคนดูไม่แคร์แล้วก็เชื่อว่าคนดูน่าจะรักที่ใจและเสียงทาทามากกว่าคือคิดบวกตลอดเวลาไม่อยากพลาดงานนี้เลย
ภาพจากคอนเสิร์ต Her Concert 2024นอกจากอัปเดตอาการป่วยแล้วทาทาได้ขอโทษทางเพื่อนร่วมงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเนื่องจากปัญหาสุขภาพทำให้เธอไม่ค่อยได้มาฝึกซ้อมตามตารางเวลาแต่ก็ยังมีความตั้งใจที่จะขึ้นมาแสดงโชว์ให้ผู้ชมเห็นให้ได้โดยพยายามคิดเสมอว่าทุกคนรักทาทาที่จิตใจและเสียงร้องไม่ใช่เพราะรูปร่างที่เปลี่ยนไปอยากขอโทษคนดูทาทาทำไม่เต็มที่ขอโทษเพื่อนร่วมงานที่ทาไม่ได้ไปซ้อมขอโทษผู้จัดการส่วนตัวที่ทาอาจจะไม่ได้มาซ้อมบ้างเราเครียดทุกคนที่ทาเป็นภาวะแบบนี้ก็รักตัวเองแหละแต่เวลาบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันภาพนินจาเพอร์เฟคชั่นอย่างไรก็ดีสำหรับทาทาก่อนหน้านี้ช่วงปี52ได้เผชิญกับอาการป่วยโรคไฮโปไทรอยไฮโปไทรอยหรือภาวะต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนออกมาน้อยดูคลิปที่นี่